จะพาทุกคนมาดูคอนโด0เมตรจาก BTS ในโซนสุดปราการกันครับคอนโด2โครงการนี้เนี่ยไม่ใช่คอนโดใหม่ทั้งคู่ขอยืนยันนะครับทุกคนว่าทั้ง2โครงการเนี่ยเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสะดวกทั้งคู่เลย The Metropolis สำนองอินเตอร์เชนแล้วก็ Aspire The One Farm ครับรีวิวนี้นะครับทุกคนจะพาทุกคนมาดูคอนโด0เมตรจาก BTS ในโซนสุดปราการกันครับกับคอนโด The Metropolis สำรงอินเตอร์เชนและ Aspire The One Farm ครับจะบอกกันนะครับว่าคอนโด2โครงการนี้เนี่ยไม่ใช่คอนโดใหม่ทั้งคู่แต่เนื่องด้วยศักยภาพทำเลแล้วก็อะไรหลายอย่างเนี่ยยังพอจะนำมาเปรียบเทียบกันได้อยู่วันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูแปลนห้องและข้อมูลโครงการกันครับแต่ว่าก่อนจะไปดูนะครับทุกคนรบกวนทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับ Channel ของเราด้วยนะครับส่วนแรกครับทุกคนมาว่ากันด้วยเรื่องของทำเลกันก่อนเลยต้องบอกกันนะครับทุกคนว่าทำเลของทั้ง2โครงการเนี่ยอยู่คนละทำเลกันแต่ทั้ง2โครงการเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเหมือนกันเลยครับตัวโครงการเดอะเมโทรโพลิสนะครับทุกคนจะอยู่0เมตรจาก BTS สำโรงในขณะที่ Aspire The One Crown เนี่ยจะอยู่0เมตรจาก BTS ช้างเอราวัณครับโดยตัวโครงการเดอะเมโทรโพลิสเนี่ยเขาจะชนะไปในเรื่องของการที่ตัว BTS สำโรงเนี่ยจะเป็นจุดอินเตอร์เชนจ์กับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสำโรงลาดพร้าวนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาจะสามารถเดินทางได้2สายอย่างสะดวกเลยคือตัวสายสีเขียวนะครับสายสุขุมวิทและก็สายสีเหลืองที่วิ่งไปทางถนนเทพารักษ์และก็ศรีนครินทร์ด้วยส่วนในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับทุกคนตัวเดอะเมโทรโพลิสเนี่ยจะค่อนข้างคึกคักและก็มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าเนื่องจากว่าตัวโครงการเนี่ยเขาตั้งอยู่ใกล้ๆกับตัวอิมพีเรียลสำโรงที่ขนาดมีบิ๊กซีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตลาดสำโรงรวมถึงในตัวโครงการเองเนี่ยก็มีตัวช็อปเล็กๆอยู่ด้านใต้โครงการด้วยนะครับก็จะมีพวกร้านกาแฟร้านสะดวกซื้อต่างๆด้วยถือว่าคึกคักพอสมควรเลยแต่ในส่วนของ Aspire The One Prime เนี่ยโครงการนี้เนี่ยจะไม่ได้เด่นเรื่องความคึกคักครับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องความสงบของทำเลเนี่ย Aspire คือเต็มที่มากๆเนื่องจากตัวรถไฟฟ้าที่อยู่หน้าโครงการนะครับสถานี BTS ช้างเอราวัณเนี่ยไม่ใช่สถานีที่อยู่ใจกลางชุมชนใหญ่มากนักนะครับในบริเวณนั้นเนี่ยก็มีคอนโดเพียงแค่3โครงการเท่านั้นก็คือตัว Aspire เอราวัณ Aspire เอราวัณพรามแล้วก็คอนโดข้างเคียงก็คือคอนโด The Trust นะครับฉะนั้นสถานีช้างเอราวัณเนี่ยก็เปรียบเสมือนสถานีส่วนตัวของทั้ง3โครงการนี้เลยซึ่งมันก็ไม่ได้แบบแห้งแล้งไปซะหมดทุกคนเพราะว่าตัวหน้าโครงการ Aspire เอราวัณเนี่ยเขาก็มีเซเว่นอยู่ด้วยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็มีพวกร้านอาหารร้านอาหารตามสั่งอยู่พอสมควรเลยแต่ก็นั่นแหละมันไม่ได้คึกคักเท่ากับตัวสำโรงเนาะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันได้เรื่องความสงบไปแบบเต็มๆเลยแต่ขอยืนยันนะครับทุกคนว่าทั้ง2โครงการเนี่ยเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสะดวกทั้งคู่เลยตัว Aspire เอราวัณพรามเองก็รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับต่อเดียวเข้าถึงใจกลางเมืองส่วน The Metropolis สำโรงอินเตอร์เชนจ์นะครับก็รถไฟฟ้า2สายไปทางลาดพร้าวก็ได้ไปทางสุขุมวิทก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้มาดูเรื่องของข้อมูลตัวโครงการกันบ้างครับทุกคนเดี๋ยวเป็นขออนุญาตเปิดข้อมูลตัวโครงการทั้ง2โครงการเนี่ยไปพร้อมๆกับทุกคนเลยนะครับทั้ง2โครงการนะครับแน่นอนว่าเป็นคอนโดไฮไรส์ทั้งคู่นะครับโดย The Metropolis เนี่ยมีทั้งหมด3อาคารก็คืออาคาร A 39ชั้นอาคาร B 30ชั้นแล้วก็อาคาร C 7ชั้นครับอาคาร C จะเป็นโลไรส์ครับทุกคนส่วน Aspire The One Prime เนี่ยมีอาคารเดียวครับสูง30ชั้นโดยที่ดินของทั้ง2โครงการนะครับจะอยู่ติดกับตัวถนนสุขุมวิททั้งคู่เลยส่วนเรื่องยูนิตพักอาศัยนะครับทุกคน The Metropolisมีทั้งหมด 1,770 ยูนิตนะครับประกอบไปด้วยสตูดิโอ28ตารางเมตร1เบดรูม35ถึง45ตารางเมตร2เบดรูม52และ67ตารางเมตรครับโดยอันนี้รู้สึกว่าตัว1เบดรูมของเขาเนี่ยจะขายหมดไปแล้วนะครับทุกคนแต่ว่ายังไงเนี่ยลองเช็คห้องหลุดไปอีกทีนึงหรือว่าดูเป็นรอบรีเซลเอาก็ได้ครับส่วนทางด้าน Aspire The One Prime นะครับทุกคนจะมีทั้งหมด 1,275 ยูนิตครับประกอบไปด้วยสตูดิโอขนาด27ตารางเมตรนะครับ1เบดรูม27ตารางเมตรถึง 34.5 ตารางเมตร1เบดรูม plus 35ถึง38ตารางเมตรและก็ 2 bedroom 46ถึง 48.5 ตารางเมตรครับส่วนเรื่องที่จอดรถทั้ง2โครงการนะครับมีมาให้เท่ากันที่ 40% ทีนี้เรามาดูตัวแปลนโครงการกันบ้างนะครับเริ่มจากตัว The Metropolis ก่อนเลยจากตัว Master Plan ของโครงการนะครับทุกคนจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยมีการแยกอาคารจอดรถนะครับออกไปจากตัวอาคารพักอาศัยทั้งหมดโดยอาคาร A กับ B นะครับที่เป็นอาคารสูงเนี่ยจะอยู่ติดกันส่วนอาคาร C ที่เป็นโลไรส์7ชั้นนะครับจะอยู่ถัดเข้าไปด้านในโครงการเล็กน้อยครับแล้วก็แน่นอนครับด้านหน้าโครงการนะครับบริเวณใต้อาคาร B ที่อยู่ติดกับตัวถนนสุขุมวิทเนี่ยก็จะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆที่เป็นบอกตอนแรกนะครับก็จะมีร้านกาแฟร้านสะดวกซื้อร้านอาหารให้บริการมากมายเลยพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนะครับทุกคนก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับก็คือบริเวณเหนืออาคารจอดรถที่ชั้น6ซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับพื้นที่ส่วนกลางบริเวณอาคาร A และก็ B นะครับและก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางชั้นดาดฟ้าของอาคาร C ด้วยถือว่าพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีสระว่ายน้ำ2สระพื้นที่กิจกรรมต่างๆสวนก็เรียกได้ว่าค่อน
อนข้างเยอะฟิตเนสก็ขนาดค่อนข้างใหญ่ด้วยมีคอร์ดแบดมีกอล์ฟซิมูเลเตอร์เรียกได้ว่ากิจกรรมหลากหลายมากทีเดียวส่วนเรื่องยูนิตพักอาศัยนะครับทุกคนแน่นอนว่าในอาคาร C เนี่ยจะเริ่มต้นที่ชั้น2ถึง7เนื่องจากว่าเขาเป็นโลไรส์นะครับส่วนอาคาร A เนี่ยจะเริ่มต้นที่ชั้น6ถึง39ส่วนอาคาร B เนี่ยจะมีที่ชั้น6ถึง30ครับทุกคนและก็จะมีสวนส่วนกลางเล็กๆอีกบริเวณชั้นดาดฟ้านะครับเอาไว้สำหรับให้ลูกบ้านเนี่ยขึ้นไปพักผ่อนมีทั้งสกายลาวจ์มีทั้งออนเซนเรียกได้ว่าพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เลยทีนี้มาดูในส่วนของตัวแอสไปแอร์บันพรามกันบ้างครับทุกคนมาสเตอร์แพลนเนี่ยจะเป็นตามรูปที่เป็นแนบมาให้เลยจะเป็นอาคารเดียวนะครับวางไว้ตรงกลางที่ดินล้อมรอบด้วยพื้นที่สวนส่วนกลางแนวราบครับทำออกมาได้ค่อนข้างสูงเลยสวนส่วนกลางเขาเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่มากก็ถือได้ว่าค่อนข้างน่าใช้งานดีครับทั้งตัวสวนแนวราบแล้วก็ด้านในอาคารเลยด้วยและก็ยังมีพื้นที่บนขึ้นอาคารจอดรถอยู่ในบริเวณเดียวกันนี้ด้วยครับต่อไปชั้น3ถึง6นะครับทุกคนจะเป็นพื้นที่จอดรถซึ่งในโครงการนี้นะครับทุกคนสังเกตว่าจะมีตัวยูนิตพักอาศัยเนี่ยที่ตีคู่ไปกับส่วนจอดรถด้วยนั่นแปลว่าคนที่อยู่ในชั้น3ถึง6เนี่ยจะสามารถเดินเข้าออกอาคารจอดรถได้อย่างสะดวกเลยจากนั้นครับทุกคนขยับขึ้นมาที่ชั้นที่7นะครับก็จะเป็นชั้นของพื้นที่ส่วนกลางหลักบวกกับยูนิตพักอาศัยครับโดยพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยจะหันไปทางทิศตะวันตกด้วยแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยอาคารพักอาศัยแบบนี้เลยซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็ทำเป็นทั้งส่วนพักผ่อนเล่นระดับมีสระว่ายน้ำมีพื้นที่จ็อกกิ้งแทร็กต่างๆทำได้ออกมาค่อนข้างสวยเช่นเดียวกันครับถัดมาในชั้นที่8ครับทุกคนจะเป็นชั้นที่มียูนิตพักอาศัยล้วนแล้วแต่ว่าจะเป็นลักษณะนี้แทนนะครับเนื่องจากว่าจะมีส่วนของพื้นที่ส่วนกลางชั้น7ที่เป็นเพดานสูงเนี่ยกินพื้นที่ขึ้นมาถึงชั้นที่8เลยทำให้ตัวยูนิตพักอาศัยแบบเต็มฟลอร์จริงๆนะครับจะไปอยู่ที่ชั้นที่9ถึง30ตามแปลนที่เป็นแนบมาให้เลยครับโดยในแต่ละชั้นนะครับก็จะมีห้องทุกรูปแบบคละกันไปเลยครับสุดท้ายครับทุกคนชั้นรูฟท็อปครับทางโครงการทำเป็นพื้นที่สีเขียวเอาไว้ให้นะครับก็ลูกบ้านสามารถขึ้นมาพักผ่อนรับวิวได้อย่างเต็มที่เลยครับทีนี้ส่วนต่อไปครับทุกคนมาดูเรื่องแปลนห้องแปลนตึกกันต้องบอกตามตัวก่อนนะครับว่าโครงการเดอะเมโทรโพลิสสำโรงอินเตอร์เชนเนี่ยเป็นคิดว่าด้วยความที่คอนโดเขาเนี่ยสร้างเสร็จมาสักพักนึงแล้วการมาดูฟลอร์แปลนแล้วก็เลือกตำแหน่งห้องต่างๆเนี่ยบางทีเลือกไปเนี่ยก็ใช่ว่าตำแหน่งที่เราเลือกเนี่ยมันจะยังว่างอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเบนจะขอแนะนำเป็นทิศแล้วก็ตำแหน่งคร่าวๆสำหรับโครงการนี้ก็แล้วกันนะครับโดยหากเราอิงจากรูปแผนที่ที่เป็นทำมาให้นะครับจะสังเกตได้ว่าตัวโครงการเนี่ยจะหันรับวิวที่ค่อนข้างแตกต่างกันจากทั้ง4ด้านเลยส่วนนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงตึกสีนะครับทุกคนว่าตึกสีเขาเป็นโลไรส์เนาะอันนั้นก็ตัดออกไปเลยเรื่องวิวเนี่ยไม่ค่อยมีผลอยู่แล้วโดยสำหรับตึก A แล้วก็ B นะครับทุกคนในฝั่งทางทิศเหนือของตัวโครงการเนี่ยจะเป็นซิตี้วิวหันเข้ากรุงเทพมหานครเลยแล้วก็เห็นรถไฟฟ้าเนี่ยแล่นผ่านไปผ่านมาด้วยส่วนทางฝั่งทิศใต้นะครับทุกคนจะเป็นซิตี้วิวเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นพื้นที่สีเขียวซะส่วนใหญ่เห็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เห็นเป็นแนวราบเยอะหน่อยนะครับเป็นวิวที่หันไปทางฝั่งตัวเมืองสมุทรปราการนะครับทุกคนส่วนทางทิศตะวันออกจะเห็นเป็นวิวที่ไปทางตัวถนนเทพารักษ์นะครับจะเป็นซิตี้วิวทั่วๆไปเลยครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นส่วนทิศสุดท้ายนะครับทุกคนทิศตะวันตกฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นวิวที่หันไปทางบางกระเจ้าซึ่งยูนิตเนี่ยไม่ได้เยอะครับทุกคนแต่ว่าวิวฝั่งนี้จะค่อนข้างสวยเลยก็คือเป็นวิวโค้งแม่น้ำพื้นที่สีเขียวแล้วก็เห็นกรุงเทพอยู่ไกลๆด้วยฉะนั้นหลักการเลือกวิวนะครับทุกคนเนี่ยที่เป็นบอกเสมอคือแปลนห้องชั้นห้องแล้วก็วิวเนี่ยต้องสัมพันธ์กันโดยอย่างยิ่งโครงการที่สร้างเสร็จแล้วแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปดูตึกจริงไปดูวิวจริงที่โครงการได้ด้วยส่วนไทป์ห้องนะครับทุกคนถ้าเป็นห้องสตูดิโอที่โครงการบอกว่าราคาเริ่มต้น 2.59 ล้านอันนี้คือจากแอดหน้าเว็บโครงการนะครับเบนมองว่าราคาอาจจะสูงไปหน่อยแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยค่อนข้างดีอย่างที่บอกคืออย่างแรกเลยคือการเดินทางโครงการเดอะเมโทรโพลิสเนี่ยสามารถเดินทางได้จากรถไฟฟ้า2เส้นเลยคือเส้นสีเหลืองนะครับที่ไปทางสำโรงลาดพร้าวแล้วก็สายสีเขียวที่วิ่งเข้าสุขุมวิทนะครับทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเดินทางสะดวกเลยทำให้ราคาค่อนข้างสูงเนาะแต่ประเด็นคือสตูดิโอของเขาเนี่ยก็ขนาดค่อนข้างใหญ่ครับทุกคนสามารถที่จะกั้นครัวปิดได้จริงอยู่ที่ว่าห้องเนี่ยไม่มีระเบียงแต่ข้อดีของห้องรูปแบบนี้เนี่ยก็คือว่าพื้นที่ด้านในห้องเนี่ยจะค่อนข้างกว้างเลยถือเป็นไทป์เริ่มต้นที่สามารถอยู่ได้สบายๆเลยครับส่วนอีกไทป์นึงครับทุกคนจะเป็นไทป์1 bedroom ห้องนี้ก็จะลงตัวมากกว่ามีการกั้นพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนมากกว่านะครับจากแปลนเนี่ยจะเห็นว่ามีครัวปิดที่อยู่ติดกับตัวระเบียงด้วยเป็นแปลนที่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเบนจะชอบมากอยู่แล้วเนาะแต่ว่าแน่นอนว่าราคาเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปอีกรู้สึกว่าราคารีเซลเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ3ล้านแล้วนะครับทุกคนแต่ด้วยทำเลก็อย่างที่บอกขนาดห้องทำเลก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะแต่ว่าห้องไทนี้เนี่ยอาจจะเป็นห้องที่ต้องซื้อในรอบรีเซลเท่านั้นครับทุกคนจะไม่มีห้องมือหนึ่งเหลืออยู่แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่าลืมโทรเช็คกับทางโครงการอีกครั้งนะครับเผื่อข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนนะแล้วก็อย่าลืมสำรวจชั้นแล้วก็ทิศห้องดีๆด้วยนะครับ
่อไปครับทุกคนมาดูตัว Aspire Erawan Prime กันบ้างคือเมื่อสักครู่เนี่ยโครงการ The Metropolis เนี่ยอย่างที่บอกว่าราคาจะสูงกว่าแต่เป็นมองว่าในเรทราคาราวๆ2ล้านบาทกลางๆไม่เกิน3ล้านเนี่ยยังสามารถเทียบกันได้อยู่ครับเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันตอนท้ายในเรื่องนี้เนาะออฟแบรนด์ห้องก่อนดีกว่าตอนนี้เนื่องจากว่าไทป์ห้องเนี่ยในตัว Aspire Erawan Prime เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยหมายความว่ามีการซอยมุมซอยตำแหน่งห้องเนี่ยค่อนข้างมากงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการดูแบรนด์ของแต่ละชั้นกันก่อนเลยครับโดยส่วนตัวเบนจะแนะนำทิศที่น่าสนใจในความคิดของเบนนะก็คือว่าทิศตะวันออกและก็ทิศเหนือครับโดยนั่นแปลว่าห้องที่อยู่ทางทิศเหนือชั้นที่8ซึ่งเป็นชั้นเหนือบนที่ส่วนกลางเนี่ยจะเป็นชั้นที่ไม่มีห้องตรงข้ามด้วยแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยอยากให้มาลองเลือกในห้องชั้นที่9ขึ้นไปก่อนนะครับโดยไทป์แรกนะคะที่อยากให้ทุกคนดูคือไทป์วันเบดรูมก่อนเลยเนื่องจากส่วนตัวคิดว่าถ้าขนาดห้องวันเบดรูมกับสตูดิโอเท่ากันที่27ตารางเมตรเนี่ยก็มาดูวันเบดรูมก่อนดีกว่าเพราะจริงๆเบนชอบห้องที่เป็นสัดส่วนแล้วก็แปลนเป็นเสียงแม่นเท่าแบบนี้มากกว่าด้วยโดยตำแหน่งนะครับก็จะมีตามที่เป็นวงมาให้นี้เลยครับเป็นตำแหน่งที่หันไปทางทิศตะวันออกวิวนะครับจะเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งๆวิวค่อนข้างโล่งเลยมองได้ไกลๆเลยครับแล้วก็จะเห็นทางด่วนวงแหวนเห็นรถวิ่งกลางคืนค่อนข้างสวยเลยด้วยแล้วก็2ตำแหน่งที่วงมาให้นี้นะครับจะอยู่กลางๆคือเดินไม่ไกลลิฟต์มากแถมตำแหน่ง A3-7 เนี่ยยังไม่ติดกับเพื่อนบ้านด้วยส่วนตำแหน่ง A3M-08 ตรงระเบียงของห้องนี้นะครับจะชิดกับห้องด้านข้างที่มีความยื่นออกมานิดนึงแต่อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครรับได้เนี่ยไม่มีปัญหาครับเพราะว่าตัวห้องที่ยื่นออกมาข้างๆเนี่ยไม่ใช่การยื่นระเบียงชนกับระเบียงที่เป็นแค่ผนังห้องเปล่าๆเท่านั้นเองส่วนห้องทายต่อไปครับทุกคนที่แนะนำเลยคือ One Bedroom Plus นะครับโดยจะมีห้อง2ทายด้วยการตามรูปที่ขึ้นเทียบไปให้ดูนี้เลยครับโดยจริงอยู่ที่ว่าขนาดเนี่ยมันเท่ากันแต่ว่าทางโครงการเนี่ยเขาแบ่งการจัดวางเลเยอร์ในห้องเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับโดยห้อง C1 เนี่ยจะเข้าห้อง Plus จากทางบริเวณครัวและห้อง Plus จะอยู่ติดกับระเบียงครับเหมาะจะทำเป็นห้องทำงานหรือว่าห้องอเนกประสงค์มากกว่าแต่ถ้าเกิดอยากทำห้อง Plus เอาไว้พักผ่อนหรือว่าเป็นห้องนอนเนี่ยแนะนำให้เลือกแปลน C2 ครับทุกคนเพราะว่ามันสามารถเข้าได้จากห้องนั่งเล่นแล้วก็ใช้ระเบียงร่วมกับห้องนอนใหญ่ด้วยซึ่งดูแล้วเนี่ยแบบ C2 พื้นที่จะค่อนข้างจัดสรรได้ลงตัวกว่าโดยตำแหน่งที่เป็นวงมาให้นะครับทุกคนจะมีทั้งหมด4ตำแหน่งด้วยกันตามนี้เลยครับโดยในตำแหน่งห้องทิศเหนือเนี่ยฝั่งด้านบนของแปลนนะครับทุกคนจะเป็นตำแหน่งที่เดินไม่ไกลลิฟต์ด้วยแล้วก็วิวเนี่ยจะเป็นวิวทางด่วนกาญจนาภิเษกวิวช้างสามเสียนแล้วก็ซิตี้วิวกรุงเทพด้วยรวมถึงเห็นบางกระเจ้าด้วยนะครับค่อนข้างสวยเลยส่วนอีก2ห้องในทางทิศเหนือด้านขวามือเป็นวิวเหมือนในห้อง One Bedroom เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็เป็นวิวโล่งจริงแต่ว่าก็ไม่โดดเด่นอะไรมากแต่ว่าสามารถมองวิวโล่งๆเห็นทางด่วนไกลๆได้ครับสุดท้ายครับทุกคนห้องแบบ Two Bedroom เลยเอาห้องเนี่ยเป็นมองว่าค่อนข้างดีเลยเป็นห้องที่เป็นห้องน่ากว้างด้วยแล้วก็วางครัวกับระเบียงไว้ตรงกลางนะครับแยกห้องนอนทั้ง2ห้องออกจากกันครับสัดส่วนพื้นที่ค่อนข้างดีเลยซึ่งตำแหน่งที่เป็นเลือกมาให้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ทิศด้วยกันนะครับตามนี้เลยจุดเด่นของห้อง Type 2 Bedroom นะครับทุกคนแน่นอนว่าอันดับแรกเลยเป็นห้องมุมทั้งหมดรับวิวแล้วก็ผนังเนี่ยไม่ติดเพื่อนบ้านด้วยซึ่งห้องทางทิศเหนือในตำแหน่ง D1M-6 ที่วงมาให้นะครับจะเป็นตำแหน่งวิวช้าง3เสียงแบบเต็มๆเลยรับกับวิวทางด่วนกาญจนาภิเษกแล้วก็รถไฟฟ้าด้วยพร้อมกับมีวิวเมืองค่อนข้างสวยมากทีเดียวเช่นเดียวกับในตำแหน่ง D1-44 นะครับจะเป็นวิวเมืองวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาบางกระเจ้าแล้วก็ซิตี้วิวด้วยในทิศนี้นะครับสุดท้ายครับทุกคนในทิศตะวันออกนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยจริงอยู่ที่ว่าวิวเนี่ยไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าเขาเป็นห้องมุมที่มีความปลีกวิเวกพอสมควรเลยใครที่ไม่ติดเรื่องเดินไกลลิฟต์หรือว่าวิวที่ไม่ได้โดดเด่นมากเนี่ยห้องนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีสำหรับคนที่รักสงบเลยครับทุกคนส่วนเรื่องราคาในAspire Erawan Primeเขาเริ่มต้นที่ 1.78 ล้านนะครับทุกคนฉะนั้นห้องวันเบดรูมที่แนะนำไปเนี่ยราคาก็น่าจะประมาณ2ล้านนะครับทุกคนก็ลองไปคำนวณกันดูได้หรือว่าจะสอบถามโครงการหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาทางเพจของเราก็ได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวหาข้อมูลให้ก็จะประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับ The Metropolis สำนงอินเตอร์เชนแล้วก็ Aspire Erawan Prime ครับหลายคนที่ดูมาถึงตอนท้ายรายการนี้จะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเลือก2โครงการนี้มาเปรียบเทียบกันมันดูไม่น่าเปรียบเทียบกันได้ทั้งในเรื่องของปีการก่อสร้างเอ่ยราคาเอ่ยจำเลยเอ่ยแต่ต้องบอกตามตรงอย่างนี้ครับว่าเวลาที่คนซื้อคอนโดเนี่ยมันจะต้องมีบางคนหรือว่ามีแวบนึงแหละที่คิดว่าเฮ้ยเราเพิ่มเงินไปเอาโครงการนี้ดีไหมหรือว่าจะซื้อโครงการนี้ในราคาที่ถูกหน่อยแล้วเก็บเงินไว้ในทำเลนี้ดีกว่ามันจะมีข้อเปรียบเทียบประมาณนี้อยู่ครับเนี่ยการเปรียบเทียบ2โครงการนี้ในทำเลนี้เนี่ยเป็นเชื่อว่าต้องมีหลายคนที่มอง2โครงการนี้คู่กันอยู่แน่นอนฉะนั้นใครที่ลังเลในแง่นี้อยู่นะครับเบนก็หวังว่ารีวิวคลิปนี้เนี่ยจะช่วยคุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ายังตัดสินใจไม่ได้ยังลังเลอยู่ก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาถามเราใน Facebook หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับและรีวิวหน้าเราจะไปเปรียบเทียบโครงการไหนก็ติดตามด้วยนะครับ